าม3ฤดูรอบ Battle Audition ประจำฤดูฝนคู่ต่อไปครับเราจะต้องเลือกเพลงตั้งต้นก่อนครับเพลงที่1เพลงอะไรดีครับคณะกรรมการครับหนูขอได้ป่ะหนูขอเลยพี่สู่เชิญครับขอใช้สิทธิ์ใช่มั้ยช่วงชิงมากเลยใช้สิทธิ์ช่วงชิงกันอยากฟังเพลงอะไรกันครับหนูขอเป็นน้ำตาโนราเป็นเพลงตั้งก่อนได้มั้ยครับน้ำตาโนราน้ำตาโนราสองหนุ่มเห็นชอบมั้ยฮะเห็นชอบครับครับอโนดนะฮะอนุมัติเพลงตั้งต้นอนุมัติเลยนะอ้าวน้ำตาโนราเชิญครับแนะนำตัวเลยลูกสักหน่อยหนึ่งก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวศิรยาดาเอี่ยมละไมชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นอายุ15ปีมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะน้องใบเฟิร์นจากอ่างทองครับจะร้องเพลงนี้น้ำตาโนราต่อไปครับใครจะมาเจอกับน้องใบเฟิร์นครับน้ำตาโนราน่าจะเจอกับแต๋วจ๋าตายด้วยกันตายด้วยกันไงโอ้ก็ดีนะฮะก็ดีแต่เขาจะเห็นด้วยหรือเปล่าเขาไม่รู้ดูเขานิ่งๆปกติผมเอ่ยเลยปกติสุนารีจะอื้อสลามอื้อผมบอกแต๋วจ๋าอื้อเบาๆอันนี้ไม่เงียบอยู่เพียงแต่ผมชอบไงเอาคละๆฟิลกันดีไหมฮะป๋าเพราะว่าผมชอบใต้แล้วอ่ะเอาฟิลแบบอีสานบ้างไหมหรือเหนือหรือตะวันออกหรืออะไรอย่างเงี้ยโคราชอะไรเงี้ยเอาเรื่องของสำเนียงมาสู้กันสำเนียงใต้สู้กับอีกสำเนียงอีกภูมิภาคนึงงั้นก็เอานี่สิอดีตรักมักสาวโครหมอลำเลยเหรอมาทุกคนเอาว่าได้ไหมวะเนาะเสียงหูก็มันจะได้แตกต่างกันเลยไงก็ไม่เป็นไรนี่แสดงไม่เอาแล้วล่ะหมอลำเลยเหรอเนี่ยโอเคไม่เสนอก็ได้เสนอมาสองเพลงดีอยู่แต่ว่ามันโจ๊ะเลยนะอันนี้โจ๊ะเออแล้วครับอันนี้ไม่ทราบหนูว่าเอาอีสานแบบว่ากลางๆเป็นภาษาที่แบบว่ามีเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานแต่ว่าฟิลเหมือนน้ำตาโนราเนี่ยแบบไม่ได้ต้าจ๋าแล้วก็ไม่ได้อีสานจ๋าหนูอยากได้เพลงอยากเมื่อบ้านเฮาเดย์ของพี่มนแคนแก่นคูนอ่ะหรือว่าฟิลมันก็โอเคนะแกมาใกล้เคียงเพลงอาจารย์หยัดปลาบึกหรือเปล่าใช่ใช่เอ้ยเอาผมชอบจริงอาจารย์หยัดกินปลาบึกหมดบ่อหูสลาเลยอันนี้ผมชอบมากเขาเป็นนักแต่งเพลงที่ชอบกินปลาบึกเออแต่งเพลงเก่งเพราะกินปลาบึกเนี่ยผมต้องไปกินบ้างนะกินที่อุบลบ้านครูนี่แหละสรุปเอาเพลงนี้นะฮะอยากเมื่อบ้านเฮาเดย์เชิญครับเอาสำเนียงคือกันแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเอ็กตรานะครับชินราชจำลองศิลป์ครับมาจากจังหวัดมหาสารคามครับเอ็กตราจากมหาสารคามครับเอาละครับนี่2คนนี้นะฮะจะให้ใครเป็นผู้ร้องก่อนครับคู่นี้เอาผู้ชายร้องก่อนดีไหมเริ่มผู้ชายก่อนใช่ไหมฮะครับได้ค่ะน้องเอ็กตราอายุเท่าไหร่แล้วครับปัจจุบันอายุ20ปีครับ20ปีนะฮะแล้วใบเฟิร์นนะลูก15ค่ะโอ้ก็ห่างกันพอสมควรเนาะเป็นไงลูกได้เห็นคู่แข่งแล้วใบเฟิร์นเป็นไงฮะก็สู้พี่เขาได้ไหมต้องสู้ได้อยู่แล้วค่ะนี่เอ็กต้าล่ะครับสู้น้องได้ไหมลูกก็ลองดูครับนี่มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับงั้นพอนี้ให้ผู้หญิงพักก่อนครับนะครับน้องใบเฟิร์นพักก่อนครับเรามาคุยกับน้องเอ็กตร้าโอ้ชื่อดีนะชื่อแบบว่าฝรั่งเลยมาจากไหนลูกเอ็กตร้ามาจากแม่ตั้งให้ครับเพราะอะไรลูกเพราะว่าก็อันนี้ก็ไม่ทราบครับอ๋อเป็นชื่อนี้มาตั้งแต่ต้นเลยใช่ครับแล้วเพื่อนๆเรียกว่าก็เรียกแบบนี้ครับมีสั้นลงไหมเรียกตราเรียกเอ็กมีครับมีบ้างครับอ๋อก็แล้วแต่เพื่อนแล้วแต่กลุ่มนะใช่ครับเพราะเป็นชื่อสองพยางค์นะบางทีเรียกยากใช่ครับนะฮะปัจจุบันเรียนอยู่ศึกษาอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันศึกษาอยู่ราชภัฏมหาสารคามครับครับผมอยู่คณะอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับอืมนะครับผมตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยโอ้ลูกดูรู้เลยนะพยายามชวนคุยให้ไม่หายตื่นเต้น
เออนะร้องเพลงบ่อยไหมครับก็บ่อยครับก็ทำงานร้านอาหารบ้างอ๋อแล้วทำงานตำแหน่งไหนลูกร้านอาหารก็ร้องเพลงประจำร้านอาหารครับแล้วมีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีบ่อยไหมร้องเพลงก็มีเป็นเวทีเล็กๆไม่ใหญ่แบบนี้ครับแล้วครอบครัวล่ะฮะอยู่กับครอบครัวหรือว่าตอนนี้ก็อาศัยอยู่กับเพื่อนครับบ้านเช่าครับจริงๆแล้วอาศัยอยู่กับพ่อแม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไปเรียนอยู่ที่ราชภัฏสารคามผมก็ไปเช่าบ้านกับเพื่อนพ่อแม่นานๆทีจะได้เจอกันเพราะว่าพ่อแม่มาทำงานที่กรุงเทพแม่ก็ทำงานเย็บผ้าแล้วก็พ่อก็ขับรถส่งของครับจะได้เจอกันช่วงเทศกาลครับสาเหตุที่พ่อแม่มาทำงานที่กรุงเทพก็เพราะว่ายังมีหนี้สินที่จะต้องใช้มีภาระคือส่งเราเรียนด้วยผมก็รู้สึกสงสารนะครับจึงบางครั้งผมก็อยากจะดรอปเรียนเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนในปีต่อไปครับพ่อแม่ก็บอกว่าพ่อแม่ยังไหวอยู่ก็เรียนตั้งใจเรียนไปเดี๋ยวพ่อแม่ส่งเรียนเองก็ช่วงนี้ผมก็หางานทำก็คือมาแพ็คน้ำได้วันละ 2-300 ก็พออยู่ครับผมก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่อยากให้แกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นครับเราพอหาได้เราก็หาช่วยแกครับทำไมถึงอยากมาไม้ทองคำลูกก็อยากจะสานฝันตัวเองครับแล้วก็อยากจะท้าทายตัวเองด้วยบางทีก็ประกวดแต่เวทีเล็กๆไม่เคยมาเวทีใหญ่ครับผลงานเป็นไงฮะเวทีเล็กๆก็บางเวทีก็แพ้บ้างก็ไม่เป็นไรครับเอาไปปรับปรุงครับมีชนะบ้างไหมชนะชนะก็มีครับครับผมอันไหนมากกว่ากันลูกก็สูสีแสดงว่าแพ้ชนะสูสีครับใช่ครับอโนตเป็นไงฮะหนุ่มคนนี้เอ็กตร้าไม่ต้องไปตื่นเต้นลูกพวกเราเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยเราไม่ใช่มานั่งจับผิดนะลูกพวกเรา3คนมานั่งสนับสนุนลูกสิ่งไหนที่มันขาดเราก็จะพยายามเติมให้สิ่งไหนที่มันเกินพวกเราก็พยายามลดให้ดังนั้นดูรู้เลยลูกตื่นเต้นเดี๋ยวเอามือจับไมค์เดี๋ยวเอาไมค์เอามือลงเอาอะไรไม่ต้องไปตื่นเต้นเลยลูกคิดซะว่าวันนี้เรามาโชว์นะลูกนะบุคลิกดีด้วยเวลาพูดก็เสียงเพราะน่าฟังนะร้องจะเป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องเดี๋ยวจะรอฟังนะลูกนะครับครับผมพร้อมไหมครับเอ็กซ์ตร้าพร้อมครับพร้อมนะครับผมอ่ะมาฟังบทเพลงนี้ฮะอยากเมื่อบ้านเฮาเดย์จากเอ็กซ์ตร้าเชิญครับครับผมผมอยากฝากฮอดพ่อแม่นะครับผมสิเฮ็ดให้เต็มที่ผมได้มายืนเวทีไม่ต้องคำแล้วผมสินำใช้ชนะน้ำความสำเร็จไปฝากพ่อกับแม่ครับเลิกงานยามแรงก็เว้นแดงรับดมตึกสูงใจลอยอยู่ในเมืองกรุงไปถึงทิวทุ่งท้องนาคือทอดแม่พ่อสบายบ่เนาะยามลูกจากมาฝาเฮือนแอมตองมุ้งหญ้าหลับตายังจำฝังใจมาอยู่เมืองไกลบ่อุ่นใจคืออยู่บ้านเฮาหาปลาหน้าหวานเกี่ยวข้าวพร้อมขึ้นเหล่าลาบคมต้มไก่หนาวหมอกจางจางไอ้ดินกินฟางยังค้างในใจหอมเอ้ยหอมกินข้าวใหม่น้ำตาสิไหลยามคืนฮอดบ้านมาเถือนสารบาดนี้เป็นจังใดโนขอเพิ่นไว้ก่อนเด้อพอมีท้อก็สององทุนหมู่บ้านยังหาบ่ได้ค่าแรงจากนายใช้วันต่อวันแต่คงรออีกบ่เนิ่นนานความฝันยังเคียงข้างเราก่อนหลับตานอนขอพรจากรูปแม่พ่อพรุ่งนี้สิไปสู่ต่อ
เหนื่อยท้อลูกสิอดเอาหอดมือพ่อป้าตัวจีนบุญเด้อสิเมื่อบ้านเฮาพร้อมหน้ากันอยู่ผ้าเขามีสุขมีเศร้าเว้าสู่กันฟังอยากเมื่อบ้านเฮาเดย์นะครับจากเอ็กซ์ตร้านี่คือผลงานของเขานะครับผมเป็นไงฮะเป็นไงครับน้องเอ็กซ์ตร้าตื่นเต้นมากเลยแล้วตอนนี้เป็นงานดีขึ้นหรือยังโล่งหรือยังก็โล่งโล่งมานิดนึงครับเออเป็นขับรถกลับบ้านยังตื่นเต้นอยู่เลยพอใจไหมพอใจผลงานของเราไหมวันนี้ก็ไม่เท่ากับซ้อมครับไม่พอใจครับตอนที่ร้องตื่นเต้นมากเลยครับจนคุมเสียงตัวเองไม่อยู่จนขาสั่นมือสั่นไปหมดเลยพอร้องแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายครับเป็นไงใบเฟิร์นเห็นพี่เขาร้องแล้วผลงานเป็นไงบ้างคะเพราะค่ะหนูตื่นเต้นแทนเราจะตื่นเต้นแบบนี้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะต่างคนต่างก็ตื่นเต้นแทนกันด้วยนะครับผมตอนที่ได้ยินพี่เอ็กต้าร้องครั้งแรกก็รู้สึกหวั่นๆค่ะเพราะพี่เขาก็ร้องเพราะมากๆแต่ก็ไม่กลัวค่ะอ้าวฟังคณะกรรมการของเราดีกว่ากุศลาเชิญครับสวัสดีครับเอ็กต้าครับเฮ้ยครับเป็นคนอำเภอใดสารคามนี่วอลเบอร์ครับหนุ่มวอลเบอร์แม่นครับวันนี้อยากบอกว่าสวรรค์ให้มาครบมากนะเอ็กต้าขอบคุณครับรูปร่างหน้าตาแก้วเสียงมาครบหมดเลยความสามารถด้วยขอบคุณครับมีครบทุกอย่างสำคัญว่าเราเอามาใช้ได้คุ้มหรือไม่คุ้มอยู่ตรงนั้นนะลูกวันนี้อุปสรรคมีอย่างเดียวคือความตื่นเต้นใช่ครับมันไม่สามารถดึงทุกอย่างออกมาให้คือมันไม่ได้พลาดชัดเจนนะลูกแต่มันไม่พอดีไม่พอดีกับหลายอย่างนึงการอ้าปากก็ยังไม่อยู่ในจุดที่น่าพอใจถ้าเขาเปิดปากอย่างเนี้ยมันจะมีพลังมากอันนี้คือความเกร็งนะลูกอันที่สองไล่จังหวะลูกบางทีอยากเอื้อนแต่ไม่ทันจังหวะก็มีบางทีเอื้อนสั้นเร็วกว่าจังหวะก็มีคลาดเคลื่อนเรื่องของจังหวะและอันที่สามก็คือความดังพลังมันหายพี่สุก็ลุ้นมากอยากให้แรงมาแต่เอ็กต้าก็หลีลงลูกรวมแล้วก็คือต้นทุนดีมากวันนี้ผลจะเป็นยังไงอยากให้เอ็กต้าสู้ต่อนะลูกนะวันนี้ก็ติดอยู่ที่ความประมาทก็ให้สู้ต่อไปนะครับผมขอบคุณครับอโน้ตครับเชิญครับจริงๆแล้วเอ็กต้าเนี่ยต้นทุนเสียงดีมากบุคลิกก็ดีด้วยเพียงแต่มันคุมความตื่นเต้นความประมาทไม่ได้สิ่งที่ดีในตัวมันเลยไม่สามารถที่จะเอาออกมาโชว์ได้ไม่สามารถจะเอาออกมาเรียกคะแนนได้หนึ่งงึมงำแล้วมันก็เลยมีขาดเกินๆในตัวลูกเอื้อนด้วยโดยเฉพาะเอาเพลงของมนแคนมาร้องเนี่ยถ้าคนฟังมนแคนบ่อยๆและความเป็นมนแคนที่มันอยู่ในหูเนี่ยมันจะฟังคนอื่นว่าร้องไม่ถึงไปหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่าเอ็กตร้าร้องไม่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ตื่นเต้นถ้าร้องอยู่ที่บ้านลุงโน้ตว่าเอ็กซ์ตร้าร้องได้ดีกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับเวลาซ้อมก็ได้ดีกว่านี้ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวดูคะแนนกันแล้วกันนะลูกครับผมครับผมพร้อมครับพี่สุครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ลงตัวมากนะลูกเห็นตั้งแต่เดินมาพูดคุยภาวนาในใจโอ้ยขอให้มีของเถอะ เดี๋ยวขอให้ร้องดีๆเถอะจริงๆนะเวลากรรมการเวทีเนี่ยถ้าเห็นใครที่แบบลงตัวเดินมานี่นะแอบลุ้นอยู่ในใจเสมอแหละอุ้ยขอให้ร้องดีๆขอให้มีของเถอะแล้วเอ็กต้าก็เป็นคนคนนั้นนะลูกหนูมีของครบจริงๆลูกแต่วันนี้ด้วยประสบการณ์แล้วก็ความตื่นเต้นมันทำให้งานที่ออกมามันอาจจะไม่สมบูรณ์นะลูกแต่อยากให้รู้ว่าหนูมีของครบรูปร่างหน้าตาสวดทรงเสียงทุกอย่างที่ครูบอกว่าสวรรค์ให้มาครบมากมันเป็นเรื่องจริงอยากให้เอ็กต้าไปพัฒนาต้นทุนที่ตัวเองมีต่อครับผมต้นทุนเสียงที่มีพัฒนายังไงพัฒนาโดยการฟังเพลงให้เยอะหัดร้องเพลงให้เยอะหัดร้องเพลงให้หลากหลายแล้วก็หาเวทีขึ้นบ่อยๆนะลูกหาประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะได้คุ้นชินแล้วก็ควบคุมตัวเองแต่ก็ให้เป็นธรรมชาติอย่างที่เอ็กต้าเป็นนะครับอย่าอยากเป็นใครเป็นเอ็กต้าเท่านั้นงานวันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูคู่แข่งอีกทีครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ
ป็นไงเอ็กซ์ตร้าได้ฟังเสียงกรรมการแล้วจากคำติชมของกรรมการก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับที่กรรมการชมว่าบุคลิกดีแล้วก็มีต้นทุนที่ดีแต่ว่าผมก็ยังไม่พอใจผลงานตัวเองที่ทำออกไปแบบยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่ครับครับผมมีอะไรจะบอกน้องใบเฟิร์นไหมเดี๋ยวเขาจะมาร้องแล้วน้องก็ทำให้เต็มที่ครับสู้ๆครับครับผมอ่ะเชิญน้องใบเฟิร์นครับสลับกันครับเอ็กซ่าไปนั่งรอก่อนนะครับเชิญครับครับดูน้องผู้หญิงของเราบ้างวันนี้น้องใบเฟิร์นนะฮะมาร้องเพลงน้ำตาโนราเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูกม.4ค่ะโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมค่ะอ๋อโรงเรียนนี้มีวงดนตรีนี่ใช่ค่ะแล้วหนูเข้าไปอยู่ในวงกับเขาไหมลูกหนูเพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนเก่ามาขึ้นม.4ที่นี่ค่ะอ๋อมาจากจบม.3จากที่อื่นแล้วมาต่อที่นี่นะครับเป็นไงครอบครัวความเป็นอยู่เป็นไงบ้างคะก็พอมีพอกินค่ะแต่คุณยายก็ยังมีหนี้อยู่อืมแล้วเราต้องช่วยครอบครัวยังไงลูกก็หนูก็รับงานร้องเพลงค่ะไปร้องเพลงตามงานเลี้ยงเหรอลูกมันจะมีวงค่ะเขาจ้างหนูไปร้องตามงานบวชงานแต่งอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนพวกรถแห่ใช่ไหมคล้ายๆไหมหรือเป็นวงแตรวงหมายถึงดนตรีค่ะอ๋อตั้งแต่ป.3ก็ได้มีโอกาสแข่งร้องเพลงไทยค่ะได้รางวัลชนะเลิศค่ะของดนตรีไทยแล้วตอนม.3ได้มีโอกาสไปแข่งวงดนตรีลูกทุ่งค่ะได้เหรียญทองระดับประเทศค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูที่คอยสอนหนูมาตลอดถึงแม้หนูจะดื้อบ้างก็ครูก็ยังสอนอยู่ค่ะครูคนนี้เขาเป็นครูสอนเต้นค่ะก็เลยได้รู้จักกันครูเขาก็เลยช่วยแนะนำความฝันของหนูคือหนูอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินอยากมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะเคยมาแมนคำเด็กค่ะมารอบออดิชั่นแต่ก็ไม่ได้เข้ารอบวันนี้ก็จะมาร้องให้ท่านคณะกรรมการฟังแล้วก็วันนี้ก็จะได้เข้ารอบแน่นอนค่ะก็ขอขอบคุณครูแบงค์นะคะที่คอยสอนหนูมาตลอดวันนี้หนูก็จะทำให้เต็มที่นะคะขอบคุณค่ะเป็นไงเมื่อกี้พี่เขาร้องใช้ได้นะมีอาการตื่นเต้นบ้างเราพร้อมสู้สู้ค่ะอ่ะสู้นะครับมาฟังเพลงนี้ฮะน้ำตาโนราจากน้องใบเฟิร์นเชิญครับ
น้ำตาโนรานะครับจากน้องใบเฟิร์นครับเป็นไงเอ็กซ์ต้าผลงานของน้องใบเฟิร์นผมกลับบ้านได้ยังครับทำไมคิดถึงบ้านเหรอน้องเสียงดีมากเสียงพอมากเลยครับอ๋อใช่ได้ไหมได้ครับเสียงพอมากนั่งฟังไปสักพักแล้วเป็นไงหัวใจเราโอ้เต้นตึบเลยครับเต้นตึบจะกลับบ้านแล้วนะเสียงเพราะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีลูกเอื้อนลูกคอคือสมบูรณ์ไปหมดครับผมสำหรับวันนี้ผลงานหนูก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะเพราะวันนี้ยังมีดรอปลงไปบ้างเช่นตรงท่อนที่ขึ้นมามันสามารถเล่นได้อีกแต่หนูก็ดันเว้นไว้ค่ะตอนนี้ทั้งคุณเอ็กต้าและน้องใบเฟิร์นได้ทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จสิ้นเรียบร้อยเรียกได้ว่าทำผลงานออกมาได้น่าพอใจทั้งคู่ความหนักใจตอนนี้ต้องตกอยู่กับคณะกรรมการอีกแล้วครับช่วงหน้าถึงเวลาที่กรรมการต้องเลือกเพียง1คนเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจะเป็นใครติดตามครับวันนี้ถ้าประกวดต้นทุนนี่ถือว่าตัดสินใจยากเลยนะครับแต่ถ้ามาวัดกันที่ว่าการเอาต้นทุนมาใช้ใครใช้ได้ดีกว่าหนูทั้ง2คนเป็นคนที่มีต้นทุนดีมากผลการตัดสินวันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการหาประสบการณ์ผมขอพูดคำนี้ผมชื่นใจกับเด็กไทยรุ่นใหม่ที่อายุ10กว่าแล้วหนูมีหัวใจและรักบทเพลงลูกทุ่งขอบใจหนูทั้ง2คนนะลูกนะวันนี้ขอเลือกค่ะ